ด้านนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าทำใจไว้แล้วว่าจะต้องถูกเล่นงานทางการเมืองนับตั้งแต่พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งจึงไม่กังวลกับการที่นายจตุพรพรหมพันธุ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองซึ่งตนได้บอกไปหลายครั้งแล้วว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมีความเกี่ยวข้องกับนายจตุพรคนที่เผาเซ็นทรัลเวิลด์ก็เป็นกลุ่มคนที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณจตุพรนั่นแหละชัดเจนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศก็เห็นแต่ว่าคุณจตุพรกับพรรคพวกก็พยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงเรื่องนี้มาโดยตลอดก็ไม่เป็นไรครับวันนี้พวกคุณจตุพรก็ได้เป็นรัฐบาลแล้วก็สอบสวนนะเมื่อเขาเข้ามามีอำนาจแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนข้อเท็จจริงอย่างไรเขาก็คงพยายามทำครับเราก็ต้องเอาความจริงเข้ามาต่อสู้แล้วคิดว่าเขาจะทำได้ไหมก็ค่อยๆดูกันไปส่วนการประชุมพรรคเพื่อไทยเพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ในวันพรุ่งนี้นายสุเทพมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาโดยยืนยันว่าให้การสนับสนุนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นหัวหน้าพรรคเช่นเดิมแต่ในการเลือกเลขาธิการพรรคขอสงวนสิทธิ์ในการลงมติไม่สมไม่ควรพี่น้องประชาชน